เพิ่งบ้านดินมอญคือชาติพันธุ์ผมก็คือความเป็นมอญชาติพันธุ์มอญทำให้เรามีชีวิตทุกวันนี้เครื่องปั้นดินมอญเกาะเกล็ดย่าเล่าให้ฟังว่าตระกูลเราเนี่ยอพยพมาจากเมืองมอญเมืองมอญมีสงครามเนาะพอสงครามเราพ่ายแพ้เราก็อพยพมาเมืองไทยมาอยู่อยุธยาเครื่องปั้นดินมอญมรดกทางภูมิปัญญาที่มีมายาวนานกว่า200ปีภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษชาวมอญที่อพยพเข้ามาที่เกาะเกล็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งแต่เดิมเกาะเกล็ดเป็นเกาะร้างเนื่องจากพื้นที่เป็นบริเวณที่น้ำท่วมถึงทำการเกษตรไม่ได้จึงไม่มีผู้อยู่อาศัยบรรพบุรุษเชื้อสายมอญได้นำวิชาความรู้ในการปั้นดินเผามายึดเป็นอาชีพหลักในการดำรงชีพเนื่องจากพื้นดินบริเวณนี้เป็นดินเหนียวโดยสันนิษฐานว่าพื้นที่ดินตรงนี้ผ่านการเหยียบย่ำจากโคกระบือมาก่อนจึงทำให้ดินมีความเหนียวจับกันเป็นก้อนไม่ร่วนสุยจึงเหมาะแก่การนำมาปั้นเพื่อทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องปั้นดินมอญอ่ะย่าเราทำก่อนใช้ในครัวเรือนเช่นโอ่งก็ไว้ใส่น้ำอ่างก็ไว้ล้างเท้าอ่างที่มันสูงขึ้นหน่อยหรือโอ่งที่เตี้ยกว่าโอ่งน้ำก็ไว้ใส่ข้าวเพราะเมื่อก่อนเวลาอพยพมามันไม่ได้มีหม้อไหมาด้วยเนาะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรอย่างก็ต้องมาสร้างเองทำเองก็คือใช้ดินหมดแรกเริ่มชาวมอญทำเครื่องปั้นดินเผาไว้ใช้เองในครัวเรือนแต่เมื่อมีมากขึ้นเรื่อยๆจากเครื่องใช้กลายเป็นปัจจัยแลกเปลี่ยนและกลายเป็นสินค้าเพื่อการค้าขายในเวลาต่อมามีวัสดุครัวเรือนที่สามารถทดแทนเครื่องปั้นดินมอญปัจจุบันความนิยมจึงลดลงมันเริ่มขายได้น้อยลงยุคสมัยมันเปลี่ยนคนไม่ได้ใช้โอ่งไม่ได้ใช้อ่างกันแล้วอะไรเงี้ยย่าก็เลยไม่คิดจะให้รุ่นที่4คือรุ่นพ่อผมเนี่ยจำเป็นจะต้องดำรงทำโรงงานหรือทำเครื่องปั้นดินเผาต่อไปจุดเปลี่ยนของครอบครัวของเราเนี่ยก็คือคุณย่าได้ไปเอาผลงานที่เขามีอยู่เอาไปประกวดประขันกันที่วัดปรมัยปี2535มีการจัดประกวดเครื่องปั้นดินเผาประจำจังหวัดขึ้นคุณย่าซึ่งเป็นรุ่นที่3ได้นำเครื่องปั้นดินเผาไปประกวดและชนะรางวัลมากมายในงานประกวดประเภทของเล็กจึงเริ่มนำเครื่องปั้นดินมอญชิ้นเล็กๆมาจัดจำหน่ายเป็นของที่ระลึกแต่มาพีคอีกทีก็ตอนอายุ11ขวบที่คุณย่าเนี่ยได้ไปออกงานใหญ่งานนึงก็ไปปั้นโชว์ผมก็ไปด้วยย่าเขาปั้นเสร็จเราก็นั่งแอบๆแล้วพอเขาปั้นเสร็จก็ต้องพักเบรกเพื่อจะปั้นในรอบต่อไปแล้วก็เห็นของที่มันตั้งอยู่ที่มันปั้นเสร็จแล้วหมาดๆเพราะมันอยู่ในห้องแอร์มันก็เลยแห้งเร็วแล้วก็เลยอยากลองสักนิดนึงอะไรอยากจับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามานั่งขีดเขียนๆนั่งแกะไปเสร็จแล้วก็วางไว้ย่ากลับมาเห็นเขาบอกอ้าวจอร์ดแบบทำได้ด้วยเหรอไม่รู้ทำได้ไม่ได้ก็พอทำได้ก็ขีดเขียนๆอย่างเงี้ยแหละก็ตามเป็นลายไทยเขาบอกอ้าวงั้นมาช่วยย่าหน่อยครูจอร์ดในวัย11ปีรับหน้าที่เป็นลูกมือคุณย่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความชื่นชอบในศิลปะและการเขียนลายไทยจึงลองแกะสลักลวดลายไทยบนเครื่องปั้นดินมอญเมื่อได้เรียนต่อในวิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบังหลังเรียนจบได้เอาความรู้ในองค์ประกอบเชิงศิลป์และศิลปะไทยแขนงต่างๆเข้ามาผสมผสานกลายเป็นวิธีการปั้นดินมอญแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนมากผมจะเป็นงานสีส้มเป็นทาราคอตต้าทุกพื้นที่ของดินชิ้นงานจะต้องมีลวดลายจะไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเลยในใบหนึ่งเนี่ยผมใช้คำว่า3ชาติพันธุ์มีทั้งจีนมีทั้งมอญแล้วก็มีทั้งไทยอยู่ในหม้อใบหนึ่งก็คือทรงอ่ะมันจะเป็นทรงแบบออกจีนๆส่วนลายลวดลายที่อยู่บนหม้อมันจะเป็นลายมอญแล้วก็ลายไทยก็จะเป็นลายเหมือนคล้ายๆลายรถน้ำแต่เป็นสีทองเป็นการเขียนสีดำบนสีทองเดินไปชิ้นตรงไหนถ้าเห็นลายสีทองดำอยู่บนดินเผาสีส้มคืองานผมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดินแป้นหมุนตะเกียบหรือไม้ไผ่เหลาเป็นเส้นตรงไม้ลายสำหรับแกะลายมีดกล่องเก็บความชื้นสีอะคริลิกสีทองและสีดำผู้กันช้อนขัดหรือหินขัดในสมัยก่อนจะใช้หินน้ำตกในการขัดพื้นผิวของชิ้นงานแต่ปัจจุบันได้นำช้อนหรือพลาสติกมาใช้ทดแทนวิธีการทำ 1. การเตรียมดินคัดดินนวดกรองในปัจจุบันมีดินสำเร็จขายจึงสะดวกไม่ต้องเตรียมดินด้วยตนเองการนวดดิน
ต้องนวดเพื่อไล่อากาศออกจากดิน 2. การปั้นดินขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้แป้นหมุนนำดินที่ผ่านการนวดแล้วมาปั่นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนโดยค่อยๆใช้มือปีบดินให้ขึ้นรูปเมื่อดินขึ้นรูปใช้มีดตัดชิ้นงานขึ้นจากแป้นหมุนโดยเทคนิคการขึ้นรูปของครูจอร์ดจะขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวตั้งแต่ต้นจนจบด้วยดินเพียงก้อนเดียวไม่แยกจากกันเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียดิน 3. การผึ่งชิ้นงานนำไปวางผึ่งลมพักไว้ 2-3 ชั่วโมงระหว่างนั้นใช้น้ำคอยแตะส่วนยอดส่วนปลายหรือส่วนที่บางที่สุดของชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานแห้งพร้อมกันทุกส่วน 4. การจัดเก็บชิ้นงานใส่กล่องเมื่อชิ้นงานแห้งหรือหมาดพอแล้วโดยจะมีลักษณะคือผิวดินบนชิ้นงานมีการหดตัวเมื่อจับเนื้อดินแล้วไม่ติดมือให้จัดเก็บใส่กล่องไว้เป็นเวลา 1-2 วันข้อควรระวังการเกิดเชื้อราซึ่งจะทำให้เนื้อดินเกิดขอบขาวกระทบต่อสีและพื้นผิวชิ้นงานซึ่งชิ้นงานที่ขึ้นรูปเสร็จจะสามารถจัดเก็บเพื่อรอตกแต่งภายใต้ความชื้นที่เหมาะสม 5. การแกะลวดลายแกะลวดลายด้วยไม้ลายหรือเครื่องมือทำลวดลายระหว่างการขึ้นรูปและการจิ้มลายระวังอย่าให้ชิ้นงานแห้งเกินไป 6. การเปิดปากใช้เทคนิคการสลักซี่แบบฟันปลาเพื่อเปิดปากวางตำแหน่งการปิดที่พอดีระหว่างฝาและตัวชิ้นงาน 7. การนำเข้าเตาเผานำเข้าเตาเผาโดยใช้อุณหภูมิในการเผาประมาณ800ถึง 1,000 องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ1วันจากนั้นจึงพักเตาให้ความร้อนค่อยๆ คลายตัวอย่างช้าๆซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ1วันจึงเสร็จสมบูรณ์8. การวาดลวดลายนำชิ้นงานผึ่งลมไว้ประมาณ 5-7 วันแล้วนำมาวาดลวดลายตามแบบร่างแล้วลงสีโดยใช้เทคนิคการเขียนลายแบบลายลดน้ำใช้สีอะคริลิกสีทองลงเป็นพื้นสีและนำสีอะคริลิกสีดำมาวาดเป็นลวดลายไทยเช่นลายบัวคว่ำบัวหงายลายกระจังลายกระหนกเมื่อเขียนลายเรียบร้อยแล้วนำชิ้นงานไปผึ่งสีให้แห้งเกล็ดความรู้เครื่องปั้นดินเผาแต่เดิมการปั้นในกลุ่มชาวมอญเป็นการปั้นเครื่องใช้ในครัวเรือนจำพวกอ่างกระถางครกซึ่งมักเป็นงานชิ้นใหญ่ใช้ช่างฝีมือที่เป็นผู้ชายใช้แรงเยอะแป้นหมุนช้าจึงได้งานที่มีขนาดใหญ่หากช่างฝีมือเป็นผู้หญิงการหมุนของรอบแป้นจะเร็วซึ่งใช้แรงน้อยกว่าชิ้นงานที่ได้จะออกมามีขนาดเล็กเช่นผ้าโอกระแจจันทร์และของชำร่วยชิ้นเล็กๆผมก็คนหนึ่งที่เอาดินที่มันมีค่าเลยนะราคา5บาท10บาทมาต่อยอดให้เป็นหลักหมื่นหลักแสนใส่ความตั้งใจใส่ความคิดใส่ความรู้ทุกอย่างเข้าไปในโปรดักต์ที่เป็นดินเผาเนี่ยทุกคนเห็นค่าของดินทุกคนรักในความเป็นดินของเราทุกคนมองเห็นมุมต่างอื่นๆของดินบ้างไม่ใช่ว่าดินเผาจะเป็นแค่กระถางต้นไม้ดินเผาจะเป็นแค่ดินปลูกต้นไม้อย่างเดียว